กกต.ปกรณ์ข้องใจถามจุดมีไว้ทำไม2เดือนแล้วยังไม่ได้นายกลั่นยินดีรับทัวร์แสวงตอบชัดกกต.มีไว้ทำไมเชื่อคนถามแค่เพราะไม่พอใจยันหน้าที่ทำการเลือกตั้งให้สุจริตยอมรับไม่พอใจการจัดการปี66เผยเรื่องร้องเรียนยุบพรรคยุติแล้ว111เรื่องกกต.ปกรณ์ถามกลับจุดมีไว้ทำไม2เดือนแล้วยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกโดยนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่13พ.ต.ส.13จัดอภิปรายหัวข้อกกต.มีไว้ทำไมนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวตอนหนึ่งว่าคำถามว่ากกต.มีไว้ทำไมนั้นได้ฟังมาตั้งแต่ปี2562เข้าใจว่าเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นคำถามที่แสดงความรู้สึกผิดหวังไม่ชอบใจโกเกตซึ่งที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมีเวทีอธิบายและในการเลือกตั้งปี2566ก็ยังมีคำถามลักษณะนี้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งสำหรับหน้าที่กกต.อันดับแรกเลยคือทำให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรม 2. ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนี้เพื่อทำให้บ้านเมืองดีการเมืองดีอย่างไรก็ตามกกต.ทำเพียงคนเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนการเมืองมีปัญหามานานกว่า20ปีไม่ได้เดินไปสู่จุดที่เราออกแบบว่าอยากจะไปยังมีผู้เล่นคือพรรคการเมืองและผู้สมัครจึงต้องอาศัยคนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเมืองให้ไปข้างหน้าสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมพอใจระดับหนึ่งแม้มีปัญหาระหว่างการเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากกฎหมายหรือตัวเราเองปี2562ได้รับผลกระทบเรื่องความเชื่อถือรวมถึงปี2566ที่คิดว่าดีขึ้นและจะเดินหน้าพัฒนาให้ดีเพื่อไม่ให้ประชาชนมองว่าเราบกพร่องนายแสวงกล่าวเลขาธิการกกต.กล่าวว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายอมรับว่าส่วนตัวรู้สึกพอใจระดับหนึ่งมีปัญหาระหว่างทางเกิดขึ้นครั้งที่แล้วมีร้องเรียนเข้ามานับพันเรื่องแต่ทุกวันนี้บางจังหวัดไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงจึงคิดว่านี่เป็นสัญญาณบวกที่ดีในการพัฒนาการเมืองและต้องหาวิธีทำให้เกิดพื้นที่ที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความเห็นต่างกันผมเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นคนแรกที่จะเสนอให้ยุบพรรคซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้คนร้องยุบพรรค135เรื่องพิจารณาเสร็จยกไปแล้ว111เรื่องที่เหลืออยู่ระหว่างพิจารณาแต่ฝ่ายการเมืองเอาไปพูดว่าจะมีการยุบพรรคเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะเราพิจารณาตามกฎหมายถ้าเราทำผิดกฎหมายเราจะโดนซึ่งพรรคที่ถูกร้องยุบพรรคส่วนใหญ่ก็เป็นพรรคใหญ่นายแสวงกล่าวด้านนายปกรณ์มหันนบกกต.กล่าวว่าในการเลือกตั้งปี2562มีปัญหาบัตรเขย่งจำนวนมากปัญหาคะแนนเขย่งมีปัญหาการประกาศผลหน้าหน่วยเลือกตั้งการมารวมคะแนนของเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตแต่ปี66ไม่มีปัญหาเหล่านี้แต่อาจมีปัญหาเรื่องนับผิดพลาดจำนวน40หน่วยจาก 90,000 กว่าหน่วยนั้นคือสิ่งที่เราได้พัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นการเลือกตั้งปี66เราได้ดำเนินการมาตามระยะเวลาที่กำหนดถูกต้องซึ่งจำนวนคนที่เราใช้ทำงาน1ล้านคนใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาทพูดกันมากว่ากกต.มีไว้ทำไมใช้เงินไป 6,000 ล้านซึ่งเงินที่เราใช้บริหารจริงๆมันไม่มากแต่ภาพรวมมันเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์จะต้องทำความเข้าใจให้กับคนที่ซึ่งมีอคติกับเราแต่เป็นอย่างที่สว.ท่านได้พูดว่าเราต้องแก้ไขปรับปรุงนายปกรณ์กล่าวอีกว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งต้องประกาศผลภายใน
60วันซึ่งเราก็ทำแล้วนี่เกือบ2เดือนแล้วที่เราประกาศผลก็อยากจะถามว่าจุดๆๆมีไว้ทำไมเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วหรือยังสิ่งที่อยากทำความเข้าใจว่าในการเลือกตั้งปี62ไม่มีการแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าถือหุ้นทุกประเด็นเรายินดีแก้ไขปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เราอยากชี้ว่าเรายินดีที่จะรับกระสุนและเตรียมน้ำไว้ให้รถทัวร์ที่แท้คนบ้านเดียวกันป้าเผยพี่กบพาแม่ที่ป่วยไปอยู่ด้วยที่โคราชไม่ทัวร์ไปงานศพแม่น้องพลอยที่แท้คนบ้านเดียวกันป้าเผยพี่กบพาแม่ที่ป่วยไปอยู่ด้วยที่โคราชเผยไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วส่วนนิสัยก็ไม่ค่อยรู้ไม่ทัวร์ไปงานศพแม่น้องพลอยจากกรณีน้องพลอยขอลางานเพื่อไปดูใจแม่แต่พี่กบหัวหน้างานกลับไม่ยอมให้ลากระทั่งแม่ของน้องพลอยเสียชีวิตจึงไลน์ไปบอกพี่กบแต่กลับถูกให้มาเขียนใบลาออกจนกลายเป็นกระแสวาจาอย่างกว้างขวางจนทางโรงแรมต้องออกแถลงการณ์นะสั่งพักงานพี่กบและจะสอบสวนพฤติกรรมซ้ำส่วนน้องพลอยยังสามารถกลับไปทำงานได้ดังเดิมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทราบข้อมูลว่าพี่กบมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับน้องพลอยแต่อยู่ต่างตำบลจึงเดินทางไปที่บ้านหลังดังกล่าวก็พบป้าของพี่กบอายุ65ปีโดยป้าของพี่กบเล่าว่าหลังจากเป็นข่าวหลานข้างบ้านมาบอกว่าพี่กบที่ปรากฏในข่าวคือพี่กบเรานี่แหละส่วนหนึ่งก็ตกใจแต่กบไม่ได้มาอยู่ที่นี่นานแล้วทราบแต่ว่าทำงานในตำแหน่งพนักงานสปาที่โรงแรมในอำเภอปากช่องเคยมารับแม่ไปดูแลอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากแม่ป่วยส่วนนิสัยนั้นตนไม่ค่อยจะรู้มากนักเพราะไม่ค่อยคลุกคลีกันสำหรับกรณีที่กบจะมาร่วมงานศพแม่น้องพลอยหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแสวงแจงไต่สวนคดีอาญาหมู่151ทิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแสวงแจงไต่สวนคดีอาญาหมู่151ทิธายังไม่จบต้องพิสูจน์เจตนาย้ำต้องรอพิจารณาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคดียุบพรรครอตัดสิน24เรื่อง10พรรคการเมืองใหญ่วันที่18สิงหาคม66นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องยุบพรรคการเมืองว่าคำร้องยุบพรรคการเมืองมีจำนวน135เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว111เรื่องคงเหลือพิจารณา24เรื่องประมาณ10พรรคการเมืองโดยส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ส่วนคำร้องเกี่ยวกับการยุบพรรคก้าวไกลกรณีนโยบายหาเสียงที่เสนอแก้ไขมาตรา112ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งสำนักงานกกต.โดยตนในฐานะนายทะเบียนที่กำกับดูแลพรรคการเมืองก็ได้มอบหมายให้สำนักงานไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนายแสวงกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝากคำถามมายังกกต.กรณีตั้งคณะกรรมการไต่สวนคดีอาญามาตรา151กรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ขอชี้แจงว่าสำนวนคำร้องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณาเรื่องมาตรา151ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จและเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต้องรอพิจารณาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไร
โดยเฉพาะจะต้องดูที่เจตนาหากไม่มีเจตนาก็ไม่มีความผิดจะต้องพิสูจน์เจตนาเนื่องจากเป็นคดีอาญาคำร้องอยู่ในกระบวนการสืบสวนอยู่หากเข้าข่ายการให้คุณให้โทษจะต้องมีการเชิญมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแตกต่างจากเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลและปรากฏในเอกสารราชการอยู่แล้วโดยกระบวนการทั้งหมดอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อกกต.พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งตามกฎหมายมีอยู่3ลักษณะที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งกรณีการถือหุ้นสื่อโดย2ลักษณะแรกมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นแนวทางแล้วขณะที่กรณีนี้มีข้อเท็จจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันซึ่งกกต.ไม่ใช่คนตัดสินเพราะผู้ที่ตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญนายแสวงกล่าว